ำเนียงเป็นเสียงเพลงทรายที่แฟนทั้งหลายที่ได้นั่งฟังเป็นเรื่องเก่าก่อนเอ้ยนานหลายปีปัตตายยังมีสิ่งที่หวังเป็นตุนรวมใจเชิดเสียงคงยังให้แฟนได้ฟังต้นตั้งเรื่องราวข้อแลประวัติยอของพ่อทานคลายแก่เข้าลาวายต้นข้อบอกกล่าวนำมาทายทอดให้เป็นเรื่องราวข้อยกมาลาวให้เป็นตอนตอนเดิมทีหลวงพ่อจะนายคลายสีมินคนเคยได้ยินเธอนี้มาคอน27มีนาคมเดือนนี้แน่นอน2419แค่บ้านโคกคืนหมู่ที่10ตำบลช่างกลางอำเภอชวางคนต้องร้องฮือจังหวัดนครศรีที่มีชื่อคือตินกำเนิดพอทานเกิดกายเป็นคนที่ต้องบุตรชายนายอินนามสกุลสีนินพี่น้องขอวายนางเนียวมารดาแค่เขาว่าวายให้กำเนิดกายยิ่งชายต้องคนคนพี่ชื่อเพ่งเป็นยิ่งงานตาผมได้ศึกษาตำราลายหนประวัติหลวงพ่อโรกะลายคนคงมีเหตุผลพอได้เข้าใจอายุสิบขวบเรียนอยู่แค่บ้านขอเป็นอาจารย์เรียนอักษรสมัยพอทานไม่กลัวเป็นคนหัวไวทั้งคมทั้งใจทานจำได้ดีอายุ13เรียนตำหนักนายคำไม่มีใครจำนามสกุลทานนี้อดีตเจ้าอาวาสวัดขุนปอนจันทีพ่ออายุ14มีเหตุสำคัญมาเกิดเหตุร้ายกับกายล่วงพออย่ามัวรีรอถึงตอนคำคันชีวิตแปรเปลี่ยนเหตุการณ์ครั้งนั้นชีวิตพลิกผันพอทานไม่ลืมผมขอลาวต่อเอ้ยในตอนสองพ่อแม่พี่น้องอย่าเปลี่ยนเป็นเถินประวัติพอทานต้องลาวนานหลายคืนให้ความสดชื่นเป็นของทานผู้ฟังพี่น้องเอ้ย